พอใจนะครับสิ่งที่เกิดเมื่อไป2ครั้งแล้วก็เสีย2ประตูทำให้ต้องเปลี่ยนออกนะครับเราลงไปในครึ่งที่ที่คุณเทียนครับเพื่อนนักข่าวก็ดูก็พอใจปานกลางครับก็เพราะผลงานออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่หวังเพราะผมหวังว่าอยากชนะเพื่อจะได้เข้าชิงก็ไม่ท้อครับเพราะแฟนบอลเขาก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราครับถึงเราไม่ชนะแต่แบบพวกเราชนะใจคนดูครับพวกเราเล่นเต็มที่ครับก็นัดหน้าครับก็ขอให้แฟนบอลนะครับเข้ามาให้กำลังใจให้เต็มสนามเหมือนแมตช์นี้นะครับแล้วพวกผมจะชนะเกาหลีเหนือให้ได้ครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับแต่ต้องเข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยเท่ากันหมดแต่เราก็เหมือนแบบเล่นเพื่อแฟนบอลด้วยครับก็อยากจะเอาชนะครับแต่แบบเราพลาดก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยครับครับก็เป็นประตูแรกแล้วต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ให้กำลังใจผมก็สู้ๆแต่พี่ก็ทำประตูได้แล้วมันเป็นประตูแรกในชีวิตกับชุดใหญ่ครับก็ทำดีที่สุดแล้วครับก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่ตามมาเชียร์พวกเราขอบคุณครับนัดหน้าก็ฝากแฟนบอลทุกคนก็ทีมชาติเราก็จะทำให้ดีที่สุดจะชนะเกาหลีเหนือให้ได้ครับแล้วก็อย่าเพิ่งท้อครับเพราะเรามีอีกนัดหนึ่งชนะเกาหลีเหนือครับผมจะทำให้ดีที่สุดแล้วพวกพี่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับทีมชาติไทยขาดกองหน้านะครับกองหน้ามีตัวเดียวมาไม่ไหวแล้วโยนสู้ไม่ได้ครับจริงๆพอใจไหมผมว่าโอเคแต่ถ้าเราเน้นต่อบอลผมว่าโอเคกว่าเสียใจไหมครับไม่ได้เข้าชิงไม่เสียใจครับไม่เสียใจนะเดี๋ยวรอบหน้าเราก็ยังมีอยู่แพ้อย่างนี้ฟอร์มอย่างนี้จะตามเชียร์ต่อไหมครับเชียร์ครับผมทีมชาติไทยครับฝากบอกอะไรเขาหน่อยผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยนะครับที่จะแบบต่อสู้ต่อไปครับขอบคุณครับครับผมเป็นไงบ้างวันนี้ดูฟอร์มทีมชาติไทยแล้วโอเคครับพี่แต่ว่าวันนี้ขาดพี่มุ้ยครับพี่เสียดายพี่มุ้ยถ้ามีพี่มุ้ยคงจะดีกว่านี้ครับครับผมครับฟอร์มแล้วเป็นยังไงแม้โดยรวมพอใจไหมหรือไม่พอใจเลยพอใจครับพอใจครับผมโอเคครับไม่ได้เข้าจริงเสียใจไหมเสียใจครับผมฝากบอกอะไรพวกพี่เขาหน่อยเป็นกำลังใจให้หรืออะไรก็ได้ครับครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยต่อไปครับผมสู้ๆครับผมสู้ๆครับผมสู้ๆไปแล้ว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 Whoa!
คุณแพทย์การเตะจุดโทษทีมชาติสาธารณรัฐประชาตัดได้เลยข้างบนเลย